เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme C55 อัปเกรดเรื่องการชาร์จที่เร็วถึง 3.3 วัตต์พร้อมกับกล้อง AI 64ล้านพิกเซลมี ROM มาจุใจเลยทีเดียวถึง 256 กิกและฟีเจอร์เพิ่ม RAM ด้วยในราคาเพียง 5,000 เท่านั้นเตรียมเข้าขายในประเทศไทยเร็วๆนี้ครับกับอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว ITรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดทาง Realme ประเทศอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme C55 มือถือน้องใหม่จากตระกูล C Series อย่างเป็นทางการพร้อมกับดีไซน์ที่เทียบชั้นรุ่นใหญ่และสเปคที่ครบครันด้วย Realme C55 ชูโรงในเรื่องของกล้องหลัง AI คาเมรา64ล้านพิกเซลมีระบบ ProRight นะครับที่ช่วยในเรื่องการถ่ายภาพที่สวยในที่ที่แบบมีแสงอะไรอย่างเงี้ยนะโหมดยอดนิยมก็คือโบเก้เฟรมพอร์เทรตนะครับก็คือถ่ายภาพพอร์เทรตได้ดีหน้าชัดหลังเบลอหลังละลายนั่นเองรอม256กิกจะพูดกับแรม8กิกนะครับยังมีไดนามิกแรมคือเพิ่มแรมได้อีกแรมเสมือนได้อีก8กิกเลยทีเดียวประมวลผลด้วยชิปเซ็ต MediaTekHelio G88 นะครับและทำงานอยู่บนระบบ Android 13ครอบทับด้วย Realme UI 4.0 นะครับ Realme C55 ยังรองรับการใช้งานที่ยาวนานนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว 3.3 วัตต์ Super Wall ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 1-100% เนี่ยในเวลาเพียงแค่63นาทีเท่านั้นมีหน้าจอเป็นแบบ Refresh Rate 90 Hz นะครับ Punch Hole Display ขนาด 6.72 นิ้วความละเอียด Full HD Plusในส่วนของ Tasming Rate นะครับอยู่ที่180 Hz มีฟีเจอร์ Video Chat True นะครับที่มีในรูปการแชทใช้กับ Android Island ของ iPhone 14 Pro นะและมีในเรื่องของความบางของเครื่องนะครับก็คือบางแค่ 7.89 มีความที่นะครับพร้อมกับความโค้งที่ลักษณะทรงตัวตีที่เป็นฝาหลังเรียกว่าสันเทาเวอร์สตาร์นะครับให้เปลี่ยนสีได้ตามมุมต่างๆส่วนฝาหลังไฮไลท์นี่เลยประมาณนั้นแหละครับเรือมี C55 เป็น2ปีนั่นเองแก่ของทับสายโซลโดยจะวางขนาดเป็นแบบรุ่นนะครับก็คือแบบ6ที่มีความจำเป็นแต่2,499,000 รูเปียร์มีเงินเสียนะครับประมาณ 5,700 บาทรุ่นแรม8ที่มีความจำเป็น156ครับ2,999,000 รูเปียร์พิเออร์อินโดนีเซียต่อไปครับ 6,900 บาทสำหรับ Realme C55 นั้นได้ผ่านการรองจากงานกสช.ในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไปได้มากเลยทีเดียวว่ามือถือรุ่นนี้จะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก็มารอรุ้นกันแล้วว่ามือถือรุ่นนี้เปิดตัวในประเทศไทยแล้วจากราคาเท่าไหร่ในนี้เองนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย